Crystal List นะคะเอาอีกแล้วค่ะสงสัยจะชอบสติกเกอร์มากๆเลยนะคะผลก่อนค่ะในไลฟ์ของ Twitter นะคะในห้องบูรูมเนี่ยก็มีการแอบจิ๊กสติกเกอร์กลับบ้านแบบเนียนๆมาผลนึงแล้วนะคะคราวนี้ค่ะในไลฟ์ของ Grove นะคะเธอก็มีแอบจิ๊กเนียนๆนะคะเอาไปทิ้งไว้ข้างตัวแบบนี้ด้วยจ้าแหมอยากจะรู้จริงๆเลยนะคะว่ามันสติกเกอร์อะไรนะทำไมถึงทำให้เต้าลิสของเราค่ะถึงกับอดใจไม่ไหวนะคะแอบจิ๊กกลับบ้านอีกแล้วนะคะก็เด็กน้อยจริงๆอะเนาะวันนี้ค่ะสีสาวแบ็คพิงค์นะคะพวกเธอค่ะมาในลุคหวานๆนะคะแม้ว่าทางโกรฟนั้นจะแกงเนาะแอดว่าแกงนะเพราะว่ามีการรับปากบลิงเป็นมั่นเป็นหมอดาว่าวันนี้จะไลฟ์สดแต่ดูยังไงยังไงนะบลิงอินเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันน่าจะเป็นเทปซะมากกว่าก็แหมซับอิงนะมันมาแบบว่าทันท่วงทีนะตอนที่ไลฟ์กันแบบเห็นๆกันเลยอะค่ะก็จะไม่ให้คิดว่ามันเป็นแบบว่าเอาเทปมาเปิดแบบสดๆยังไงอะนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะมาให้ชื่นใจแบบนี้ก็พอใจแล้วล่ะค่ะชอบตอนที่มีการแกะกล่องของขวัญ นะคะแล้วก็พี่ซูค่ะเธอก็ proud to present น้องลิซ่ามากๆเลยนะตอนที่เปิดออกมาแล้วเห็นอะคูเลเล่ค่ะแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยลิซ่าฝึกมาอย่างหนักเลยนะแล้วก็มีแอบว่าให้ลิซ่าแบบประมาณว่าช่วยโชว์ให้หน่อยอะไรเงี้ยแบบอยากจะเห็นฝีมือน้องโชว์ฝีมืออะไรแบบเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่ดีกีตาร์แบบชำนาญ นะมืออาชีพนั่นก็คือโรเซ่นั่นเองค่ะเธอก็เอาไปแล้วก็มีการดีดโชว์นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ชอบแนวดนตรีมากๆเลยอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยมีการโยกหัวไปมานะคะก็ดูสนุกสนานดีค่ะก็วันนี้นะคะต้องบอกว่าชื่นใจเนาะได้เห็นพวกเธอครบทั้ง4คนนะคะมาในลุคหวานๆค่ะแต่ว่าแต่ลิซ่าเนี่ยใส่วิกหรือว่าไม่ใส่วิกกันแน่คะโอ้ยดูยังไงอะคะชักไม่แน่ใจค่ะเห็นหลายคนก็สงสัยนะแอดก็เลยมานั่งดูอยู่เหมือนกันนะคะคิดว่าน่าจะผมจริงละมั้งเพราะว่าน่าจะเป็นเทปที่ดูแล้วมันน่าจะบันทึกมันทันแล้วนะเอ๊หรือว่าคุณคิดว่ายังไงนะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก็เอาเป็นว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นโมเมนต์ที่เมื่อประมาณช่วงทุ่มหนึ่งเนาะที่มีการไลฟ์นะคะใครได้ดูบ้างก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะเป็นเรื่องราวนะคะวันนี้ค่ะที่พวกเธอมาไลฟ์ผ่านทาง Globe Telecom นะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า